แวววันบทที่31เหตุประหลาดแวววันมองเพื่อนๆที่กำลังซุบซิบกันอย่างรำคาญใจคนเรานี่ชอบนินทากันเสียจริงไม่ว่าชาวบ้านหรือผู้มีการศึกษาใกล้สอบอย่างนี้เขาก็ยังมีเรื่องคุยกันสนุกสนานคราวนี้นินทาใครกันเล่ากรองการก็รวมอยู่ในกลุ่มนั้นด้วยแวววันไม่ต้องเข้าไปฟังหรอกอีกประเดี๋ยวกรองการก็จะคาบข่าวมาเล่าสู่กันฟังตามเคยจริงดังคาดนี่แวววันเธอรู้ไหมทำไมยายเนื้อนวลไม่มาเรียนหนังสือตั้ง2 อาทิตย์แล้วเขาคงไม่สบายละสิแต่เอหมู่นี้เขาอิ่มเอิบดีนี่นาใกล้สอบไม่น่าขาดเรียนเลยแต่แฟนเขามาทุกวันกรองการยิ้มหยันหยันพี่กนพี่พบนะหรือแวววันนึกถึงชายหนุ่มผิวซีดซึ่งเรียนอยู่ในปีสุดท้ายเช่นกันเขาเป็นนิสิตรุ่นพี่เคยสอบตกพี่พบกับเนื้อนวลชอบพอกันมาหลายปีแล้วแวววันจำได้ว่าเคยเห็นพี่พบเดินควงคู่กับเนื้อนวลมาตั้งแต่หล่อนอยู่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาใช่สิเขามาเรียนทุกวันแต่หน้าตาซีดเซียวเหมือนคนทุกข์หนักส่วนเนื้อนวลน่ะหายหน้าไปเลยรู้ไหมแวววันเขาว่ากันว่ายายเนื้อนวลท้องบ้าแวววันเอ็ดเบาเอาอะไรมาพูดเรื่องเสียเสียหายหายไม่บ้าละพูดจริงๆท้องกับพี่พบนั่นแหละโธ่เอ๋ยเรียนจนจะจบอยู่แล้วทำไมจึงเกิดเหตุขึ้นได้ทางมหาวิทยาลัยคงถือเป็นเรื่องเสื่อมเสียและไล่ออกเนื้อนวลจะต้องรับกรรมแต่ผู้เดียวในขณะที่พี่พบลอยหน้ามาเรียนหนังสือทุกวันอนาคตของเนื้อนวลดับวูบลงเพียงแค่นี้เองหรือแวววันรู้จักเนื้อนวลดีแม้จะไม่สนิทสนมนักเนื้อนวลไม่ใช่เด็กเหลวไหลหรือชอบเที่ยวเตร่หล่อนรักการเรียนและเรียนได้ดีพอสมควรต้องโทษพี่พบแวววันคิดอย่างโกรธโกรธพี่พบชักเนื้อนวลให้หลงผิดระเริงไปกับความรักความใคร่แต่เขารักกันมา5 ปีแล้วทำไมจึงมาทำยุ่งเอาเมื่อเรียนอยู่ปีสุดท้ายแล้วอีกเพียง2 เดือนเศษก็จะสอบไล่พี่พบเองก็ดูเป็นคนมีความคิดดีอยู่ที่สอบตกก็เพราะทำกิจกรรมของคณะมากเกินไปพักหลังนี้เขาขยันเรียนขึ้นเขาแถลงเหตุผลกับเพื่อนๆว่าเดี๋ยวจบที่หลังแฟนอายตายเลยเขาอาจจะคบกันจนเกินขอบเขตของคู่รักมานานแล้วแต่ประจักษ์พยานเพิ่งจะปรากฏกระมังเป็นไปไม่ได้อีกนั่นแหละคุณพ่อของเนื้อนวลขับรถมาส่งลูกสาวกลับบ้านทุกเย็นท่านทำงานอยู่แถวสีลมใกล้มหาวิทยาลัยแค่นี้เองข้อสำคัญท่านทราบเรื่องของพี่พบกับเนื้อนวลและไม่มีทีท่ารังเกียจแต่อย่างใดหากระแวดระวังลูกสาวพอสมควรเธอพูดเกินความจริงหรือเปล่าใครน่ะเอาเรื่องบัตรสีนี่มาเที่ยวพูดให้เนื้อนวลเสียหายใครเป็นคนเริ่มเรื่องนี้ฉันอยากรู้นักแวววันเจ็บร้อนแทนเพื่อนกะอีแค่เขาหายหน้าไป2 อาทิตย์และพี่พบหน้าตาไม่ค่อยสบายใจเขาอาจจะกลุ้มใจที่เนื้อนวลป่วยก็ได้ถ้าแค่นั้นใครก็จะเอามาพูดนะเรื่องมันมากกว่านั้นเพื่อนสนิทของเนื้อนวลเขารู้ดีเขาไปเยี่ยมกันมาแล้วล่ะเพราะนึกว่าไม่สบายเฉยๆกรองการว่าแต่เนื้อนวลเขาเล่าให้ฟังตามตรงแวววันตะลึงเขาว่ามีอยู่วันหนึ่งเขาไปเที่ยวกับพี่พบตามลำพังตอนเย็นก็วันที่มีรักบี้ประเพณีไง2 คนนั่นเขาไม่ไปเชียร์กีฬาแต่หนีไปดูหนังรอบหัวค่ำด้วยกันเนื้อนวลเขาบอกทางบ้านว่าเขาไปเชียร์กีฬาจะกลับสัก3-4 ทุ่มแล้วไอ้หนังนั่นมันทำให้เขา2 คนเกิดอารมณ์แล้วเผลอตัวจนเลยเถิดเขาไม่ประสาเรื่องพันนี้เลยมีท้องพ่อแม่ของเนื้อนวลเขาว่าไงไม่รู้สิไม่ได้พูดกันถึงเรื่องนี้แล้วพี่พบล่ะพี่พบเขารับก็ยังดีแวววันนึกเขายังรับผิดที่เขามีส่วนก่อขึ้นไม่เหมือนผู้ชายบางคนที่ไม่รับผิดชอบปล่อยให้ฝ่ายหญิงรับเคราะห์กรรมแต่ฝ่ายเดียวถึงอย่างนั้นก็เถอะเนื้อนวลจะเรียนหนังสือไม่จบน่าเสียดายเหลือเกินอีกไม่กี่เดือนก็จะได้รับปริญญาอยู่แล้วหากว่าเลิกรากันไปภายหน้าเนื้อนวลจะเอาความรู้ที่ไหนมาเลี้ยงตัวให้พอเหมาะสมเขาจะแต่งงานกันเมื่อไหร่หลังจากเรียนจบแล้วหรือไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเนื้อนวลเขาคงไม่มาเรียนอีกแล้วมั้งแม้เธอหน้าซีดเฉียวแวววันตกใจหรอเรื่องอย่างนี้ฉันว่ามันเรื่องธรรมดาแล้วนะในสังคมนักศึกษารุ่นใหม่แม้แต่เด็กนักเรียนมันไปเที่ยวยุ่งกันตามโรงแรมตามโมเตลเธอไม่รู้เรื่องเลยหรือโอ้ยมันเสียคนกันไปทั่วแหละถึงตามบ้านนอกก็เหอะ
ล่าหรอกฉันไม่ได้ตกใจเพราะรู้ๆอยู่แต่ฉันเสียดายแทนเนื้อนวลเขาน่าจะได้เรียนจนจบนั่นสิแล้วจะมองหน้าใครได้ทางมหาวิทยาลัยเขาก็คงไม่ยอมหรอกเอ๊ะหรือว่าจะทำเป็นลาป่วยแล้วปีหน้ามาเรียนซ้ำชั้นแต่ถ้าเรียนไปเกิดท้องโตขึ้นมาอีกแล้วแต่งเครื่องแบบคงตลกพิลึกละกรองการหัวร้อคิกหล่อนนึกเห็นภาพนิสิตในเครื่องแบบอุ้มท้องมาเรียนจะได้เหมือนเมืองนอกเอาอย่างเขาให้หมดทุกอย่างฉันไม่เห็นขันเลยวัยอย่างพวกเรา20เศษกันแล้วฉันยังไม่ถึงดีก็จริงแต่คิดว่าพอจะเข้าใจอารมณ์ของวัยใกล้ๆกันแค่นี้เธอว่ามันเป็นความผิดร้ายแรงถึงกับทางมหาวิทยาลัยเขาจะไล่ออกไหมผิดสิอะไรยังเรียนหนังสืออยู่แท้ๆเกินเลยกันจนท้องถ้าเขาไม่ได้เรียนหนังสือล่ะผู้ชายอายุ25กับผู้หญิงอายุ23บางคนน่ะมีลูก 3-4 คนแล้วนะคิดอย่างทั่วๆไปก็แต่งงานกันแล้วทั้งนั้นฉันเห็นใจเขาไม่อยากทับถมเขาเลยเขาไม่ได้ตั้งใจจะทำผิดแต่เพราะเขาบังคับตัวเองไม่ได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นทำไมหนอเด็กจึงถึงเกิดง่ายนักที่ผัวเมียบางคู่อยู่กันมาตั้ง10ปีอยากมีลูกกับเขาสักคนก็ไม่มีเธอเห็นใจเขาเพราะเธอกำลังรีบมีแฟนนะสิกรองการยิ้มเย้ยตกลงกันหรือยังล่ะตกลงอะไรแต่งงานกันสิยะพี่ชายพรสวรรค์น่ะเราไม่เคยพูดกันถึงเรื่องรักเรื่องใครเรื่องแต่งงานเราเพียงแต่คบหาสมาคมกันเฉยๆเพราะเรารู้จักกันและฉันเคยไปทำงานกับเขาเท่านั้นเองฉันเห็นใจแต่เนื้อนวลเขาไม่อยากเห็นเขาเสียอนาคตก็ยังดีหรอกที่พี่พบเขารับไม่อย่างนั้นจะยิ่งแย่บางคนอาจคิดสั้นได้ปัญหามันอยู่ที่ว่าพี่พบเขาคงเรียนต่อไปได้แต่เนื้อนวลคงต้องลาออกมีคนแนะนำให้เขาเอาเด็กออกเพียง2เดือนเท่านั้นใครจะรู้แต่ลูกของเขานะแหววันสะดุ้งครอบครัวของหล่อนอยู่ในกรอบของศีลธรรมมากพอดูเพราะพ่อเคยบวชจนเป็นปริญญาความคิดอันนี้ไม่เคยอยู่ในสมองของหล่อนเลยหล่อนอาจจะเห็นด้วยกับการคุมกำเนิดแต่ไม่มีวันเห็นด้วยกับการทำแท้งเด็ดขาดเนื้อนวลเขาคงไม่ยอมเขาไม่กล้าทำโล่งอกไปทีแวววันก็โล่งได้แต่เรื่องนี้เท่านั้นหากหล่อนรู้สึกหนักอึ้งเมื่อเห็นเรื่องราวของเนื้อนวลกระจายออกไปทุกทีจากปากคนหนึ่งไปสู่ปากหนึ่งบางคนไร้กริยาถึงกับเรียกพี่ภพให้หยุดเพื่อซักถามเรื่องนี้ในถนนข้างตึกเรียนแวววันเห็นสีหน้าของพี่ภพเต็มตามันเต็มไปด้วยความเจ็บปวดขมขื่นบวกกับความรำคาญจริงแล้วทำไมล่ะเขาตะเบงเสียงด้วยสุดจะอดกลั้นมันสนุกนักหรือและวันหนึ่งเรื่องก็ถึงอาจารย์พี่พบถูกเรียกตัวเข้าไปพบอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้ใหญ่อีก2ท่านนิสิตหลายคนออกกันอยู่หน้าห้องพักอาจารย์ไม่เป็นอันเล่าเรียนด้วยสนใจอยากทราบเรื่องแต่พี่พบหายเข้าไปนานหลายชั่วโมงจนหลายคนถอยแวววันทราบเรื่องนี้จากกรองการตามเคยระวิวันถอนใจใหญ่ที่ต่างประเทศเรื่องนักศึกษามหาวิทยาลัยแต่งงานมีลูกมีเต้ากันเรื่องธรรมดามากไม่มีกฎห้ามเพราะเขาเห็นว่าโตแล้วและเป็นเรื่องของอารมณ์ธรรมชาติที่ห้ามกันได้ยากแต่นี่มันเมืองไทยนะจ๊ะกรองการพูดเสียงสูงก็ใช่ละแต่ถ้าทำโทษเขาประนามเขาและจะได้ประโยชน์อะไรขึ้นมามันผิดมากนักหรือที่เขาทำตามอารมณ์จนเกิดพยานขึ้นอ้าวผิดฉันก็ว่าผิดในสังคมไทยมันผิดแต่มันผิดจนต้องเสือกใสเขาออกไปจากสังคมเชียวหรือเราจะยอมรับเขาไม่ได้เชียวหรือเสือกใสเขาไปสู่ความหายนะแทนที่จะช่วยกันโอบอุ้มเขาให้อภัยเขาแล้วให้เขาเริ่มต้นชีวิตใหม่คนไทยลืมง่ายจะตายอีกไม่กี่วันก็คงลืมเรื่องนี้มีเรื่องอื่นๆอีกถมเทที่จะเอามานินทากันเรื่องแค่นี้ไม่น่าจะทำลายอนาคตของเขาระวิวันพูดช้าๆหล่อนกำลังต่อสู้เพื่อเพื่อนคนหนึ่งของหล่อนหลายคนในที่นั้นพยักหน้าอย่างเห็นด้วยเอาละที่เมืองนอกเขาอนุญาตให้นักศึกษาแต่งงานได้โดยเปิดเผยแต่นักเรียนในโรงเรียนไม่ได้พอพลาดพลั้งไปก็ต้องออกจากโรงเรียนบางทีพ่อของเด็กไม่ยอมรับเด็กผู้หญิงนั่นก็ต้องลำบากอยู่คนเดียวบางทีคลอดลูกแล้วก็ทิ้งไว้โรงพยาบาลปล่อยให้รัฐเลี้ยงไปในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าแม่ของเด็กก็เสียคนไปเลยเพราะพ่อแม่โกรธเกลียดแล้วมีใครได้ประโยชน์ขึ้นมาจากสิ่งเหล่านี้นอกจากความสูญเสียถ้าหากว่าเราให้อภัยเขา
ย่อมเข้าใจเข้าว่าความผิดพลาดอย่างนี้มันเกิดขึ้นได้กับคนหลายๆคนเพราะเขาอารมณ์อ่อนไหวง่ายให้เขามีโอกาสตั้งต้นใหม่ได้เรียนหนังสือต่อได้ทำงานดีๆชีวิตของแม่กับเด็กไม่มีพ่อหรืออาจจะมีนั่นก็จะดีขึ้นเหมือนที่มีคนตั้งโรงเรียนให้แม่ลูกอ่อนวัยรุ่นเรียนที่ต่างประเทศรวิวรรณหยุดหล่อนมองหน้าเพื่อนๆอย่างช่างใจแวววันกำลังสงสัยเต็มทีจึงเอ่ยถามขึ้นมันไม่เท่ากับเป็นการยั่วยุให้เด็กพวกนั้นเด็กวัยรุ่นนะจ๊ะได้ใจหรือถึงอย่างไรก็ไม่เป็นความผิดร้ายแรงเขาอาจจะเลิงแล้วก็มีคนทำผิดอย่างเดียวกันมากขึ้นนั่นสิสสิอัมไพสนับสนุนมันอาจเป็นดาบสองคมก็ได้จริงข้อนั้นก็จริงฉันยอมรับแต่ที่นี้คนผิดไปแล้วนั่นล่ะทับถมให้จมธรณีไปเลยหรือมันมีทางอื่นเป็นต้นว่าบอกให้คนอื่นๆรู้ว่ามันผิดแต่เราต้องยอมรับความจริงและรู้จักการให้อภัยการมีลูกในระหว่างเรียนหนังสือน่ะมันลำบากแค่ไหนก็น่าจะรู้ใครจะอยากเอาอย่างห้ามไม่ให้เรื่องพันอย่างนี้เกิดขึ้นก็ไม่ได้ทางเดียวที่จะทำได้คือช่วยกันไปใจคอพวกเราจะไม่เห็นใจเพื่อนเราหรือแล้วพี่พบเขาก็เป็นคนดีมีความรับผิดชอบทำผิดร่วมกันก็ยอมรับร่วมกันพวกเด็กฝรั่งเสียอีกเขาลำบากกว่าเราเพราะเขาต้องเรียนไปทำงานไปเมื่อมีลูกก็ยิ่งลำบากเพราะต้องทำมาหาเลี้ยงลูกด้วยแต่พ่อแม่คนไทยช่วยลูกเสมอและพวกเราเพื่อนๆจะไม่ช่วยเขาหรือเราจะคิดไปไกลถึงกับว่าการช่วยเนื้อนวลให้เขามีโอกาสสร้างอนาคตได้ใหม่น่ะเป็นการยั่วยุให้คนอื่นๆทำความผิดตามไปด้วยเชียวหรือคำถามของรวิวรรณทำให้เพื่อนๆหลายคนอึ้งแวววันกัดริมฝีปากนิดหนึ่งก่อนจะเอ่ยขึ้นว่าฉันหมายถึงคนที่ตั้งโรงเรียนสำหรับแม่ลูกอ่อนวัยรุ่นอย่างเปิดเผยน่ะแต่อย่างพวกเราฉันคิดว่าเราเห็นใจเนื้อนวลและอยากจะช่วยเขาทุกคนจริงไหมคงไม่มีใครหัวเราะเยาะเย้ยหยันเนื้อนวลได้ตลอดหรอกแล้วเราคอยดูผลที่พี่พบเขาพูดกับอาจารย์ก็แล้วกันแม้เรื่องพันนี้ปิดกันยากซะด้วยสิรู้ถึงหูอาจารย์เข้าจนได้ถ้าปิดมิดเนื้อนวลก็มาเรียนได้เขาว่าท้องสาวดูไม่ออกท้องไม่ใหญ่อีก2เดือนก็สอบพอสอบเสร็จก็พักอย่ามารับปริญญาก็แล้วกันเพราะคงท้องใหญ่มากแล้วแต่ก็ได้เรียนหนังสือจนจบต่อจากนั้นก็ค่อยจดทะเบียนแต่งงานกันให้เป็นเรื่องเป็นราวอะไรอะไรมันก็เรียบร้อยไปได้แต่อาจารย์รู้เสียแล้วใครจะยอมท่านคงว่าทำเสื่อมเสียให้คณะแน่ๆเลยเสื่อมเสียถึงมหาวิทยาลัยด้วยฉันกลัวว่าเขาจะทำเรื่องไล่ออกนานาเพื่อนอีกคนเอ่ยขึ้นอย่างนั้นให้ยื่นใบลาออกเองจะเบากว่าน่ะหรือว่าปล่อยให้ชื่อหายไปเฉยๆไม่ต่อทะเบียนแล้วแจ้งว่าทะเบียนขาดจะไม่เสียหายถ้าถูกไล่ออกทำลายจิตใจกันเป็นบ้าเนื้อนวลยิ่งเป็นคนเจ้าน้ำตาเดี๋ยวกินยาตายก็แย่กันเท่านั้นทุกคนในที่นั้นสายหน้าถ้าเรื่องรุนแรงถึงเพียงนั้นจะทำเช่นไรแวววันนึกถึงสีหน้าของพี่ภพนึกถึงบิดาของเนื้อนวลนึกถึงอาจารย์ผู้ซึ่งจะเป็นผู้ลงนามในคำสั่งไล่เนื้อนวลออกจากมหาวิทยาลัยท่านจะรู้สึกเช่นไรทำไมเนื้อนวลจึงสารภาพกับเพื่อนนะหล่อนน่าจะเก็บเรื่องไว้เงียบๆลาป่วยเสียแล้วมาเล่าเรียนต่อปีหน้าลูกก็ให้พ่อแม่เลี้ยงไว้ก่อนเมื่อหล่อนเรียนจบจึงค่อยแต่งงานกับพี่ภพอดใจให้เหตุการณ์คลี่คลายไปเองเพียงปีเดียวเท่านั้นพี่ภพคงรอได้และเนื้อนวลก็น่าจะทำได้ความผิดที่ไม่มีใครรู้มันก็ไม่เป็นความผิดอันใดเมื่อเราตกเป็นทาสทางวัฒนธรรมของตะวันตกมาถึงเพียงนี้แล้วเราจะสกัดกั้นเรื่องเช่นนี้ไว้ได้อย่างไรหนทางเดียวคือช่วยกันแก้ไขคนที่ผิดไปแล้วไม่ควรจะซ้ำเติมเขาแต่ต้องช่วยเขาให้ต่อสู้ชีวิตต่อไปและตัวคนทำผิดกับพวกเราก็คงจะช่วยกันแก้ที่ตัวเราเองอย่าทำอะไรเยี่ยงเขาอีกอย่างก็ช่วยกันสอนน้องๆเราให้รู้จักระงับอารมณ์เอาชนะตัวเองให้ได้เสียงของรวิวรรณชัดเจนทุกถ้อยกระทงความแวววันเห็นด้วยทุกอย่างและเกิดความนับถือเพื่อนคนนี้ยิ่งขึ้นรวิวรรณผ่านโลกอันกว้างใหญ่นี้มามากกว่าหล่อนเห็นอะไรอะไรมามากหล่อนไม่ได้ปล่อยให้สิ่งต่างๆเหล่านั้นผ่านชีวิตของหล่อนไปเหมือนสายลมพัดหากพินิจพิจารณามันอย่างผู้มีสติและนำมาปรับให้เข้ากับตัวเองและสังคมของหล่อนได้อย่างเหมาะสมรวิวรรณคงจะต่อสู้กับโลกอันยุ่งเหยิงนี้ไปได้อย่างภาคภูมิหล่อนมีภูมิหลังมีฐานของชีวิตอันมั่นคงมีโอกาส
และยังมีสติปัญญาพร้อมมูลทำไมหนอเราจึงไม่โชคดีเท่ากับเขาหรือเพียงบางอย่างเช่นเขาสติปัญญาของแวววันนั้นหากจะมีก็เพียงตัวปัญญาในเมื่อมันไม่ได้เพิ่มพลังด้วยประสบการณ์ของชีวิตมันก็อยู่เพียงเท่านั้นไม่งอกงามขึ้นหล่อนถอนใจเฮือกเมื่อนึกได้ว่าการมีโอกาสร่ำเรียนมากกว่าคนอื่นๆในตำบลของหล่อนคือโชคอันมหาศาลแล้วโชคอันเกิดจากความภาคเพียรแสวงหานั้นมันก็ยังเป็นโชคเด็กบางคนภาคเพียรจะเรียนแต่ก็มีเหตุให้เป็นไปเสียก่อนเช่นพ่อแม่ใจแคบหรือยากจนแสนเข็ญบางคนก็เจ็บป่วยด้วยโรคภัยโอกาสใหม่ๆคงมีมาให้แวววันได้ประสบบ้างในวันใดวันหนึ่งดูแต่งานที่พรสวรรค์พาไปทำนั่นปะไรแวววันได้พบสิ่งใหม่แปลกๆเลขกระเทขของพ่อค้าหนุ่มนักธุรกิจผู้มีคารมคมคายสาวใหญ่อย่างคุณทวินหวังนางงามอย่างดาราวดีพวกนางแบบที่แวววันไปร่วมงานด้วยแต่ละคนล้วนน่าสนใจแม้บางคนจะน่าระอาใจความคิดของหล่อนเตลิดไปไกลมันกลับมาเข้าที่เมื่อพิภพเดินออกจากห้องอาจารย์และตรงมาหาระวิวันเก๋ได้เรื่องแล้วล่ะเขายิ้มแม้จะยังแห้งแล้งแต่ก็เห็นว่ายิ้มนั้นสว่างกว่าทุกวันที่ผ่านมาเป็นไงท่านยอมผมใจไม่ดีเลยตอนที่มีความเห็นไม่ลงรอยกันนึกว่าต้องให้เก๋เข้าไปช่วยพูดแล้วล่ะทีนี้ก็มีปัญหาแต่ว่านวลเขาจะทนไหวไหมอีก2เดือนกว่านี่น่ะต้องทนให้ได้เก๋จะไปพูดให้เองไหนๆก็ช่วยกันมาถึงเพียงนี้แล้วเราจะยอมให้เรื่องผิดพลาดนี้ทำลายตัวเราไปตลอดชีวิตหรือในเมื่อทุกคนยินดีจะเกื้อกูลเขาคุณพ่อคุณแม่ของเขาก็ให้อภัยและคุณเองก็รับผิดชอบด้วยไม่ได้ทิ้งให้เขารับไว้แต่คนเดียวผมผิดมากกว่าเขาอีกผมเรียนอาจารย์ว่าถ้าให้นวลมาเรียนซ้ำชั้นปีหน้าก็ทรมานนวลคนเดียวผมทนไม่ได้ผมจะปล่อยให้นวลมาเผชิญกับเด็กรุ่นน้องที่คอยพยักพเยิดบอกกันว่าพี่คนนี้ไงที่ต้องเรียนซ้ำชั้นเพราะปล่อยตัวให้ท้องเมื่อปีที่แล้วนี่กลับมาเรียนใหม่เพื่อพิสูจน์เอาปริญญาให้ได้หลบหน้าหลบตาไปชั่วคราวแต่ถ้าอาจารย์ยินยอมตามที่เราขอร้องพูดอะไรผมก็อยู่ในที่นั้นด้วยเขาจะได้ว่าตาคนนี้แหละที่มีส่วนในการทำผิดนั้นผมจะได้สบายใจขึ้นและเนื้อนวลก็จะได้ไม่ต้องเผชิญกับคำส่อเสียดแต่เพียงลำพัง2เดือนกว่าน่ะมันสั้นกว่าปีกว่ามากเพื่อนร่วมชั้นก็คงจะให้ความเห็นใจพอควรดีกว่าจะต้องมาเรียนกับเด็กรุ่นน้องที่ไม่รู้จักกันมาก่อนขอบคุณมากนะเก๋ที่ช่วยแนะนำให้ผมมีอะไรไปพูดกับอาจารย์ไม่เป็นไรเราเพื่อนกันนี่คะมีอะไรก็ต้องช่วยกันเรื่องเรียนของเนื้อนวลก็ไม่ต้องเป็นห่วงถ้ายังอยากมาเรียนก็นอนอยู่บ้านเก๋จะช่วยติวให้ประวัติศาสตร์ก็ยืมสมุดเพื่อนจดได้ไม่ต้องมาเรียนเต็มที่หรอกไว้สบายใจกว่านี้ค่อยมาเรียนเก๋ยินดีช่วยเต็มที่วันเสาร์อาทิตย์เก๋ก็ไม่มีอะไรทำเท่าไหร่ขอบคุณอาจารย์ท่านที่ยอมเข้าใจผมขอร้องเพื่อนๆทุกคนอย่าได้พูดเรื่องนี้กันอีกช่วยกันปิดไว้อย่าให้ข่าวมันกระจายไปที่อื่นอาจจะลำบากหน่อยแต่ขอให้ช่วยกันบ้างเถอะไม่เห็นแก่ผมก็เห็นแก่เนื้อนวลเห็นแก่อนาคตของเราสองคนด้วยเสียงของพิภพแผ่วเครือแวววันมองเขาด้วยความชื่นชมคนอย่างนี้สิที่น่านับถือหล่อนคิดทำผิดแล้วยอมรับผิดแถวบ้านของแวววันนะหรือหายากสาวคนไหนพลาดท่าไปแล้วอย่าหวังว่าจะมีชายคนใดยอมรับแต่โดยดีบางคนถึงกับต้องใช้ปืนขู่กันบ้างก็หายไปเลยแวววันคาดไม่ถึงว่าอาจารย์ท่านจะยอมให้เนื้อนวลมาเรียนจนจบปีการศึกษาและสอบได้พ่อแม่อย่างพ่อแม่ของเนื้อนวลหล่อนก็ไม่เคยเห็นท่านไม่ตีโพยตีพายดุด่าว่ากล่าวลูกระวิวันเล่าให้ฟังในตอนหลังว่าท่านทั้งสองได้แต่นิ่งอึ้งเมื่อทราบเรื่องภายหลังกลับคอยปลอบประโลมลูกสาวให้คลายทุกข์แวววันเคยเห็นแต่พ่อแม่ตบตีลูกสาวที่พลาดในเรื่องนี้อย่างไม่ปราณีไม่ตีก็ด่าและร้องไห้ฟูมฟายมันเป็นเรื่องประหลาดจริงๆในสายตาของหล่อนเรื่องเช่นนี้เป็นเรื่องที่สังคมยุคใหม่ยอมรับแล้วกระนั้นหรือว่าเขาต้องการเพียงแก้ไขให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ขอบคุณอาจารย์ที่ไม่ซ้ำเติมหากเป็นเช่นยุคก่อนเนื้อนวลคงจะต้องกลายเป็นบุคคลสาบสูญไปจากวงการศึกษานอกจากระวิวันจะช่วยเนื้อนวลในด้านการเรียนแล้วแวววันก็เสนอให้ยืมสมุดบางเล่มที่หล่อนจดจากคำสอนของอาจารย์ได้ดี
พี่พบรับหน้าที่หอบสมุดนั้นไปให้เนื้อนวลเขาเลือกเรียนวิชาไม่ตรงกับเนื้อนวลดังนั้นเขาจึงต้องอาศัยระวิวันและแวววันมากทุกคนหวังตั้งใจให้เนื้อนวลสอบผ่านให้ได้หากว่าหล่อนกลุ้มใจจนสมองฟั่นเฟือนและสอบตกเห็นทีปีหน้าหล่อนจะไม่ยอมมาเรียนซ้ำชั้นและอนาคตจะดับวูบลงอย่างน่าเสียดายฉันเชื่อในตัวฉันจะสามารถพูดให้เนื้อนวลตั้งใจเรียนจนจบภายในปีนี้ให้ได้ปกติเนื้อนวลก็เป็นคนเรียนดีอยู่แล้วนี่นะยังไงยังไงก็ผ่านถึงจะผ่านแค่ 60% คาบเส้นก็ยังดีระวิวันบอกอย่างเชื่อมั่นมันเป็นเรื่องประหลาดของสังคมยุคใหม่ที่แวววันนึกไม่ถึงและมองอยู่ด้วยสายตางุนงงแต่ก็โล่งอกแทนเนื้อนวลเพื่อนผู้กระทำผิด